ช่วงนี้พาไปดูความคึกคักที่เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศในบ้านเรากันหน่อยนะครับผู้ผลิตแอร์ในบ้านเราเองครับก็ต้องเจอการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ที่ต้องการใช้แอร์นอกจากภายในประเทศแล้วเขายังต้องส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วยเขาจะมีกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณวุฒินันท์นาหิมครับจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้เครื่องปรับอากาศถือเป็นปัจจัยและความต้องการของประชาชนมากขึ้นแต่เมื่อถามไปยังผู้ประกอบการร้านขายแอร์ยังบ่นว่าเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวแต่จากการประเมินของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในช่วงหน้าร้อนนี้จะปรับตัวสูงขึ้นราวๆ 5-10% หรือเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับหรือคิดเป็น 9-10 ล้านชุดครับแม้ในช่วงหน้าร้อนนี้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยังคงเชื่อว่าจะเติบโตได้ซึ่งเป็นผลจากการที่ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศซึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่กลุ่มประเทศอาเซียนสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลางราคาเฉลี่ยของเครื่องปรับอากาศก็จะประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะครับอันนี้ก็เป็นราคาเฉลี่ยทั่วไปนะครับในตลาดตอนนี้นะครับในรุ่น 12,000 18,000 BTU ซึ่งเป็นรุ่นที่ถือว่าขายดีที่สุดในตลาดนะฮะเราเองก็มีแผนว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะก็จะเอ็กซ์พอร์ตไปในประเทศที่ถือว่าประเทศที่มีเทคโนโลยีนะครับเช่นญี่ปุ่นเองเราก็โฟกัสมากขึ้นนะครับออสเตรเลียเราเองก็พยายามปล่อยเทคโนโลยีต่างๆเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งคนออสเตรเลียก็ค่อนข้างประทับใจเหมือนกันนะครับในสิงคโปร์เองก็เช่นเดียวกันนี้ก็คงเป็นแอเรียหรือเป็นประเทศที่ไซโจเนกิพยายามมุ่งมั่นนะครับในการเข้าไปขายในนั้นนะครับโดยในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นรวมอยู่ที่ 460,000 ล้านบาทขณะที่จีนยังคงเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญที่ได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิตสำหรับเครื่องปรับอากาศแต่ที่น่าสนใจผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายนี้สามารถพลิกประวัติศาสตร์จากเดิมญี่ปุ่นได้นำเงินตราจากประเทศไทยกลับประเทศด้วยการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับคนไทยหอบกำไรกลับประเทศไปหลายหมื่นหลายแสนล้านบาททุกปีแต่ในวันนี้ไซโจเดนกิบริษัทเครื่องปรับอากาศคนไทยซึ่งเดิมเคยร่วมตั้งบริษัทกับคนญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นบริษัทคนไทย 100% ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าบริษัทญี่ปุ่นมากกลับสามารถขายสินค้าเครื่องปรับอากาศซึ่งมีเทคโนโลยีประหยัดไฟชั้นสูงเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีคนไทยครับวุฒินันท์นาหิม Nation TV รายงาน